เราเข้ามาอยู่นะอู้โรงงานของคอมไบโอเคฉันขอเตรียมอาวุธให้พร้อมก่อนแล้วกันนะโอ้โหกระสุนหายไปไหนหมดกระสุนไม่มีเหลือเลยหรือไงวะเนี่ยโอเคเอาปืนโปรดเราดีกว่าเออช่างกว้างใหญ่ไพศาลไม่แปลกทำไมมันถึงโหลดนานนะครับผมแล้วยิ่งเป็นเกมแนวนี้โอ้รถไฟความเร็วสูงงั้นนะเข้าท่าโอเคงั้นเรารีบไปกันดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวนะเราต้องไปตรงนู้นใช่ไหมโอเคถ้าผมเอาถังระเบิดไปวางตรงหลังหรือไงจะเป็นไงวะเหยียบปะโอเคระเบิดเลยครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนู้นก็ไปได้ไหมเนี่ยกลัวหล่นเลยโอ้ยเฮ้ยถ้าผมว่าไม่น่าไปได้อะดูดิมันติดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแล้วไอ้นั่นมันอะไรวะนะจะบอกว่าไอ้สต็อกเกอร์อะไรนะใช่เลยอ๋อให้มันได้อย่างงี้สิคือมันต้องสังเกตครับผมถ้าไม่สังเกตหรือปล่อยผ่านเลยไปคุณจะมองไม่เห็นทางออกและคุณจะมองไม่เห็นทางไปนะครับนั้นเราถามว่าทำไมผมถึงเล่นแบบโอ้ยใช้เวลานานจังครับผมก็นะเนี่ยแหละเล่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าผมไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่าเกมมันจะดำเนินอะไรไปทางไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกแล้วครับว่าทำไมผมถึงแบบติดนู่นติดนี่ติดนั่นบ่อยเหลือเกินนะครับโอเคเราก็พอจะมีกำลังทรัพย์แล้วก็กระสุนพอที่จะสามารถโจมตีเจ้าพวกนั้นได้ถ้าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอดูที่มันให้เราไปทางไหนเราลองไปทางนู้นก่อนนะครับผมมันเป็นสะพานทางเชื่อมมันพื้นที่มันก็เหมือนเดิมซ้ำวนไปวนมาอะไรประมาณนี้นะฮะเอ๊ะข้างล่างนี่เราจะไปได้หรือเปล่าเออตรงนี้ตรงไหนเอ่ยสวัสดีครับจะเป็นทางไปอู้ทางลับถ้าผมไม่สังเกตผมก็ไม่เห็นเอาจริงๆนะครับผมช่วงนี้ผมขอไม่พูดอะไรมากแล้วกันนะครับผมเจ็บคอนะครับอย่างที่บอกว่าเล่นยาวแบบแทบจะไม่ตัดเลยนะครับผมอัดครั้งนึงเนี่ยวันนึงผมก็ใช้เวลาประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงนะในการอัดต่อ1ครั้งนะครับผม2ชั่วโมงก็ผมก็พักนะครับผมทําไมพักก็ไม่ไหวครับผมคือตายครับผมนะคงไม่มีเสียงมาแคสพาร์ทต่อไปหรอกครับผมแค่นี้นะก็จะโอ้เจ็บคอไปหมดแล้วขึ้นลิฟต์เงียบอุ้ยโอ้ลงในน่ากลัวมากนี่เราอย่าบอกลงใต้ดินหรือเปล่าโอ้ชัวร์ละผมว่าเราลงใต้ดินแล้วล่ะนะครับยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆและเพลงก็บรรเลงต่อๆไปแล้วก็โหลดกันอีกครั้งแต่นี่โหลดเร็วเว้ยนะไม่ถึงนาทีโหลดเสร็จแล้วนะครับหรือมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมั่งมันถึงโหลดเร็วอาจจะไปแก้อาคารได้เฉยเปล่าๆอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ผมไปแก้เราไปเรื่องอะไรวะครับเสียงอะไรนั่นล่ะเหมือนเสียงสัญญาณโอ้ปาเลียไปไม่ได้โอเคครับผมมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่นะแล้วเจ้าผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหน What the fuck อุ้ยอะไรอยู่ดีๆขาโผล่อุ้ยโอ้ยวอนขอสองนี่เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอะไรวะเนี่ยพลังงานกันเหรอเดี๋ยวก่อนดูก่อนอันนี้อ้าวเดินทะลุเฉยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยอย่าสั่นให้กูตาลายไหนไปได้ปะเนี่ยไม่ได้ลงล่างเหรอนี่ก็ไม่ใช่โอ้ฮิวต้องฮิวแล้วจังหวะนี้แล้วทำไมกูไม่เห็นหลอดเลือดตัวเองแหวหรือว่ามันเต็มอยู่อะไรโอ้มองลำบากมากเลยอะอะไรคืออะไรเนี่ยงงมันขยับไปขยับมาเห็นนะตรงนั้นทางไปเหรอเอ้ยอ้าวก็ยังติดอยู่บาเลียอ้าวไม่ใช่บาเลียมองไงวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเดินทะลุบาเลียได้งั้นก็แสดงว่าเราสามารถไปได้ตรงนั้นเปล่าเนี่ยไม่ใช่วนกลับมาที่เดิมนะอ๋อบาเลียพังโอเคโอเคถูกละมาตรงนี้ถูกละบาเลียมันพังเราถึงเข้าไปได้here we goตรงนั้นไปทางผุพังครับผมอันนี้ไปได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเชี่ยวเนี่ยอ๋อสายไฟหานึกว่าตัวอะไรถ้าเราจะไปช่องแอร์โอ้กูว่าแล้วนะครับวิชากอร์ดอนฟรีแมนก็คือการมุดท่อนั่นเองมึงเลิกสั่นได้แล้วกูตาลายดูดิดูมันสั่นเหมือนคนทรงเจ้าโอ้ยอุ้ยน้ำพัดครับผมน้ำพัดโอ้โหกระแสน้ำรุนแรงมากเลยอ๋อตรงนั้นแล้วทางขึ้นแล้วก็มืดครับผม
มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วก็โหลดครับโอเคป๊อปคัตซีนมาแล้วครับผมนั่งดูดีกว่าเออพักคอกูอ้าวมิเชลมาทำอะไรในที่นอนตรงนี้ที่ดีที่ไหนแล้วนี่จงเฮ้ย Who is that นั่นใครอ่ะ It's me Sasha ฉันเองโอ้ยคนนี้ที่เรามาตามหา Sasha I unlock the doorBut you have to wait a few minutes. จะช่วยมีเวลาน้อยในเวลาหนีแล้วป้ามองว่าเราโดนจับเหรอเราโดนคอมไบจับโดนจับได้แล้วลูกสาวของบอริสก็จะมาช่วยเพื่อที่เราทั้งสองคนจะได้ออกไปจากที่นี่โอเคนั่นคือภารกิจประมาณนี้ครับผมนะอาวุธไม่มีโอเคสรุปคือเราโดนจับนะครับผมโดนจับมาขังคุกอยู่ในคุกเอ้ยเดี๋ยวโอเคครับผมคุกของพวกกลุ่มต่อต้านอุ้ยฟ้าผ่าด้วยนะครับผมเราเรานี่เราต้องสเตลโอเคเราต้องค่อยๆไปนะครับเราจะไม่รีบเดี๋ยวไอ้พวกนั้นมันจะรู้ตัวเพราะเราไม่มีอาวุธใช่ใช่ใช่เราไม่มีอาวุธโอ้ยแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยเราต้องลงใช่ไหมเพราะว่าถ้าผ่านเนี่ยผมว่ามันเห็นแน่นอนข้างบนก็มีลงได้ไหมอ้อได้อยู่ได้อยู่โอเคไม่เห็นนะไม่เห็นนะว้ายมึงจะเก่งทำไมมึงจะโชว์เท่เพื่ออะไรโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับมันง่ายได้อะไรเช่นนี้โอ้โหมีด่านสองเว้ยมีด่านแรกแล้วก็มีด่านสองโอ้โหเดี๋ยวตรงเนี้ยจะยากแล้วล่ะเดี๋ยวนะถ้าผมจะคลานคลานไปได้ไหมเซฟก่อนรู้สึกจะไม่ไว้ใจนะฮะกลัวว่ามันจะเห็นโอเคครับโหคานขนาดนี้มึงยังมองไม่เห็นกูเองเนี่ยง่ายได้เลยเช่นนี้ยูฮูอ้าว the door is locked เวแล้วไงเราต้องออกปีมันใดตรงนี้โอเคมันคงไม่เห็นชื้อไปถ้าไฟฉายก็ไม่มีทั้งเนื้อทั้งตัวกูไม่มีหาอะไรเลยครับผมเอ้ยชั้นนั้นน่าจะไปได้โอเคประตูชั้น2ฉันว่าน่าจะใช่นะเฮ้ยตรงนี้ก็มีบันไดโอ้มองไม่เห็นมันมืดใครจะไปรู้วะด่านที่3ครับผมเซฟก่อนเลยเซฟเป็นด่านๆไปด่านที่3มาดูกันเราจะสามารถออกไปได้ยังไงที่แน่ๆผมคงจะไม่เดินลงไปตรงสปอตไลท์นั่นแน่นอนโอเคคงไม่ได้ส่องหาเรานะอ้าวไม่มีก่อน What the fuck ต้องขึ้นไปแล้วล่ะชึบๆๆๆอ้าวเฮ้ยโอ้ขึ้นยากลำบากลำบนเหลือเกินนะฮะไม่มีกรอีกแล้วประตูอะไรวะเนี่ยตรงนี้มีไฟอย่าบอกแล้วมีคนอ้าวมีศพคอมไบอ๋อกลุ่มต่อต้านเอาพวกคอมไบมาขังไว้ที่นี่อ๋องั้นก็แสดงว่าตรงนี้ไม่มีคนคุ้มกันอ๋อโอเคโอ้โหสัตว์สเตลโอเคช่วงนี้เราจะต้องไม่วกเวกวายเราจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเราจะไม่ทำให้พวกกลุ่มต่อต้านมันรู้ตัวนะครับผมโรงอาหารหรือเปล่าทำไมมันกว้างใหญ่เช่นนี้โอ้โหมีทั้งโปลิสมีทั้งคอมไบเต็มไปหมดเลยอ้าวไอ้กลุ่มต่อต้านก็ตายไปอีกหนึ่งครับผมเกิดการต่อสู้กันตรงนี้แน่เลยครับผมโอเคครับแซฟก่อนเลยดีกว่านะครับผมสึกที่โล่งๆแบบนี้ไม่ค่อยจะปลอดภัยงั้นผมวิ่งเลยแล้วกันนะไปแล้ววิชานินจาไปแล้วเปิดไม่มีกรประตูไม่มีกรสร้างมาได้ยังไงทางขึ้นสินะมันดูมืดไปนิดนะบางทีโอ้ยนะทางออกนี่เอ้ยมันรถของคอมไบไม่ใช่หรอมันมาจอดอะไรตรงนี้หรือว่าไอ้พวกกลุ่มต่อต้านไปขโมยมาหรือเปล่านะฮะเห็นมีการต่อสู้กันด้วยครับฮัลโหลครับสวัสดีครับอ๋อได้เวลาใช้วิชากอร์ดอนฟรีแมนมูดท่อครับผมแต่นี่คานเข้าท่อระบายอากาศนะครับผมแล้วข้างนอกก็ฟ้าฝนตัดกันอย่างนี้เลยเหรอไม่มีฟงมีเฟดอะไรมึงคือมึงจะตัดหลมก็ตัดกันอย่างนี้เลยอ้าวอุ้ยเร็วอ่ะโอ้โหพูดจบปุ๊บมาเลยนะครับผมดีละในเวลาดูคัทซีน The legendary captain himself มารออยู่เลยนะ After all those years I get to see you again I have to admit surprised you even remembered me you were pretty young back thenยังดูน่ารักยังดูสาวอยู่เลยโอ้โหงานนี้มีคู่จิ้นแล้วครับผมคนนี้เหมือนจะมาแบบมาเป็นสปายนะครับมันจะมาช่วยอะไรสักอย่างครับ many years ago when I was young
Isn't every villain a hero in their own story? Not in this one. If you say so. Back in Alaska, after the factory, what happened? Me and my father got out of the factory. We were running away. The explosions were everywhere. The whole place caught fire. My father was carrying me. He was struggling to get us out of there. And we managed to get out, but after that we weren't so lucky. We were walking in the middle of nowhere for days. I could feel my father was afraid and hopeless. The moment we thought we were going to die, help arrived. And that's where it gets all blurry in my mind, the help. It didn't ทำไมผมมันดูแบบเป็นแผ่นอย่างนั้นวะ It was just a man. A man in a suit. A man in a suit? ผู้ชายในสูทเหรอ G-Man ผมรู้เลยว่าต้องเป็น G-Man เฮ้ยเดี๋ยว He was also wearing a suit G-Man รู้ว่ากอร์ดอนวะผู้ชายในสูทสูทก็ต้องเป็น G-Man ดิ A man with a briefcase. What did the man say, Sasha? What did he say? Sasha. He was talking about some kind of deal.What deal? เกี่ยวกับแผนแผนคุยเกี่ยวกับแผนอะไรสักอย่างแผนอะไร I think I remember the deal. He had to help. Oh! Hey! Mitchell, move! Hey! Yo! Mitchell! Mitchell? Run! Hey! 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 Hey!เดี๋ยว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 มึงยิงเขาเดี๋ยวอะคือยังไงทำไมอะตะกี้คือเรื่องจริงใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนทำไมอะไรอะเดี๋ยวโอ้ผมงงไปหมดละอะไรวะคุยอยู่ดีๆเปรี้ยงเฮดช็อตคืออะไรอะเป็นผมแบบพูดอะไรไม่ถูกเลยแบบว่าเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเพื่อนทำไมทำงี้อ่ะผมว่ามันน่าจะมีคำตอบอ่ะมาดูกันทำไมทำงี้อีฮานี่อ้าวมึงก็เดินเฉยเลยนะเฮ้ยมึงไม่สนใจนายหรอกเลยไอ้มิเชลนั่นไงนั่นไงมึงทำเชี่ยเลยAdam, open this goddamn door right now. Adam, you remember the first time? Goddamn it, Adam! Just shut your damn mouth and open the door. That's an order. Listen, Mitchell. The whole place is about to blow up. Adam, please. You don't have to do this for Freeman. Freeman? Oh, are you really that stupid? This was never about Freeman, Mitchell. This is just part of the deal. What deal? What the hell are you talking about? Follow the tunnel, Mitchell. He's waiting for you on the other side. What? Who are you? No. You're who? Not you. Mike.นี่ไม่ใช่นาย part of the deal. Go now. It's time. คือแบบโอ้โหพูดอะไรไม่ออกเลยอ่ะคือผมยังช็อกกับไอ้ฉากนั้นอยู่เลยแบบว่ากูมาช่วยมึงนะแล้วมึงเสือกว่าตายโอ้ my god โอเคออกมาได้แล้วMr. Mitchell, เสียง G-Man กูว่าแล้ว You've done a great deal in a small time. Cut the bullshit, you liar. You used me. Let me correct you, Mr. Mitchell. We used each other. Your services were so very useful, and we had a good return for our investments. You lied to me. You said I was going to hunt him down.You said I was going to kill him. ทั้งหมดเป็นแผนของ G-Man เหรอ You caused all this. You did all of this. You bastard. เป็นความผิดของมึงไอ้ G-Man. Technically, we were not the one who'd been lying. We asked you to kill Mr. Freeman. We never guaranteed แผนนี่ก็คือการฆ่าฟรีแมนยังคิดจะฆ่าฟรีแมนอยู่นะฮะ No. If there was a liarIt was the one who was always next to you. Adam, you made him betray me. Yet again, Mr. Mitchell, he never betrayed. You simply cannot betray someone if you were never on their side in the first place. What are you talking about? If you are looking for the truth,You only have to look at where this all started. Black Mesa.
แบล็กเมสซ่าแล้วเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ฉากแรกเลยนี่หว่าชัปเตอร์แรกเลยอะพาร์ทแรกอันนี้มันจะย้อนแฟลชแบ็คให้ดูว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรยังไงแน่เลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คนเนี้ยมันคือใครกันแน่ฟรีแมนจริงหรือเปล่าอยากรู้มันต้องมีแบบเหตุผลสิว่าทำไมถึงทำแบบนี้ย้อนกลับดูดิมันเพราะอะไรกันแน่ทำไมถึงทำแบบนี้และนี่มันใครกันแน่แฟลชแบ็คกับผมย้อนกลับให้ดูแบบที่มาที่ไปอ๋อนี่ไงอันนี้มุมของไอ้คนที่ใส่ชุดนี้ผมไม่รู้หรอกว่าฟรีแมนหรือเปล่าเนี่ยลงมาปึ๊บเตะปืนแล้วก็ถีบหน้าเปรี้ยงเนี่ยแลมด้าเนี่ยมันฟรีแมนเปล่าวะอ้าวไอ้จีแมนอ้าวแสดงว่าอ้าวอันนี้ใครอะถอดหน้ากากใครเอาเฮ้ยอาดัมเฮ้ย This time the man was looking for งั้นก็แสดงว่าทุกอย่างที่เราตามหานี่ไม่มีฟรีแมนเลยแต่มันคืออาดัมเพื่อนเราเพื่อนรัก So what now แล้วยังไงต่อไป Now since Sasha is deadซาชาตายแล้วคอมไบก็จะมาจับตาที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยว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 จบเรื่องแล้วใช่ไหมเอางั้นสรุปไม่มีฟรีแมนแล้วฟรีแมนคือ in one piece ขอทางเลือกครับผมมียิ้มด้วยทางเลือกแล้วอ้าวยังไม่จบโอ้โหนึกว่าจบแล้วโอเคนี่คือทางที่เรามาก็สรุปคือฟรีแมนอยู่ไหนไม่มีใช่ไหมคือที่เราตามหามาตลอดนี่คือไออดัมเพื่อนรักของเราเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดตะฟากมันไม่ได้ยังไงโอ้โหเนื้อเรื่องหักมุมไม่คิดว่ามันจะหักขนาดนี้ยังช็อกกับอีซาช่าไม่หายเสือกมาหักมุมไอตอนสุดท้ายที่เรานึกว่าคนที่ใส่สูทนั้นคือคอร์ดอนฟรีแมนแต่ที่ไหนได้เป็นไออดัมเพื่อนรักของเราทำไมทำอย่างนี้ล่ะอดัมนายหลังฉันเฮ้ยโอ้แล้วจะยังไงต่อจะยังไงต่อไปดีฉันต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทุกอย่างมันคืออะไรฉันต้องเดินหน้าต่อไปฉันต้องสู้เพื่อชีวิตรอดเพราะตอนนี้อะไรหลายอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วมันได้เปลี่ยนไปแล้วมาแล้วโอเคนี่ฉันกลับมาอยู่ที่มีวุธปืนเอาละเรากลับมาอยู่กันที่โรงงานคอมไบโอ้ยนะว้าวรู้สึกว่าเราอาจจะเจอบอสหรือเปล่าโอ้โหแล้วพายุหมุนอุ้ยไม่ดีก่อนที่มันจะแห่กันมาก่อนที่มันจะสายก่อนที่มึงจะมาใกล้กูทำไมแมวอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมเลือด200เลยเหรออันดำมันหักหลังเรามันฆ่าซาชาฟรีแมนอยู่ไหนไม่มีใครรู้ You'll be back possibly in a few hours but the combine don't know that they'll think with Sasha dead that we turned againstThey're going to split their numbers to kill me. That was Adam's plan. ภารกิจเราที่เราทำ All right. I'll pick you up. Where are you? I was in a prison near Prospect. Let me check the map. ฉันขอดูในแผนที่ก่อนนะอ๋อฉันเจอแล้วนี่เอง Oh. I think I can survive that long. Look,
15 มินิทเลยเหรอโอ้งั้นแสดงว่าเราต้องคือรอฆ่าไอ้พวกคอมไบที่วิ่งมามั้งระหว่างรอไอ้นั่นจะมาโอ้โหนานไปนะบางที15นาทีแม่เยอะโอเคเราต้องอยู่ที่นี่จนกว่าจะครบเวลากำหนดก่อนที่เพื่อนเราจะมาช่วยแล้วมันอยู่ไหนทำไมไม่ออกมาล่ะครับเซฟก่อนครับเพื่อป้องกันอันตรายอ๋อผมก็ว่าน่าจะใช่นะมันน่าจะให้เราแบบรอฆ่าพวกคอมไบที่จะต้องวิ่งมาอันนี้คือผมดาวเอาล้วนๆนะฮะจะใช่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ไปดูกันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเกือบ1นาทีแล้วก็ยังเงียบเฉยมันคืออะไรกันแน่ไม่ฉันต้องทำอะไรเนี่ยฮะเราขึ้นไปบนสุดดิสูงว่ะอาดาดฟ้าอลอฮอมันรับสินะแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรโอ้โหมากันแล้วพูดปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้ไอผมว่าถ้าเราอยู่ข้างบนนี้รอจนกว่าฮอจะมาผมว่ามันก็ทันนะเออพอกว่ามันจะปีนขึ้นมาอะไรเงี้ยเออแล้วมันสูงด้วยไงไม่ใช่อะไรแล้วมันก็แบบอาจจะมาช้าอะไรมานี่ผมว่าน่าจะใช้เวลาไปพอสมควรอยู่กว่าที่มันจะมาถึงเรานะประหยัดเวลาได้อีกเยอะเลยเสียงมาเดินมาละเสียงมาเดินมาละรอจังหวะทางแคบนี่แหละรอดักยิงเลยมาแล้ว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 เสียงเริ่มมาแล้วเห็นไหมกว่ามันจะมานี่ก็หมดเวลาไปตั้ง1นาทีกว่าละเออก็ช่วยได้เยอะเลยอ่ะมาแล้ว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 ไม่แล้วรอดักยิงรอดักยิงมาเลยมาเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหฉลาดขึ้นอีกครั้งเอาหนีมีหนีด้วยคว้างระเบิดทำไมฮะคว้างระเบิดทำไมเพราะว่าคอยตอดยิงอย่างนี้เดี๋ยวนะเสียงเอ้ยเอ้ยไม่เอาเด้อไอ้โอ้โหโอ้โหแล้วปาระเบิดแม่นด้วยนะโอ้โหบอทฉลาดบอทฉลาดโอเคครับผมถ้าพวกบอทคอมไบมันจะฉลาดอยู่แต่ถ้าเป็นบอทพวกกลุ่มต่อต้านนี้คือไม่ได้เรื่องเลยโอ้เวรกรรมอุ้ยเดี๋ยวมันมีป้อมปืนด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้โอเคเห็นทีว่าไม่เอาผมรอข้างบนดีกว่าอะไรอ่ะมันจะส่งคนเหรออ๋อจริงด้วยมันถ่ายคนอาวุธมีไหมไม่มีอะไรเลยอุ้ยตัวขาวตัวโหดก็มาว่ะตัวโหดก็มาว่ะโอ้ไอ้ห่ามันฉลาดคือเหมือนจะมาว่ามันจะรู้ว่าเราจะมาอยู่ดักข้างบนแม่งส่งคนมาข้างบนรอเราเลยโอ้โหฉลาดโอเคงั้นเราต้องหาทางไปทางอื่นละผมว่ามันไม่ง่ายแล้วล่ะนะตอนนี้ผมว่ามันไม่ง่ายละทางเข้าทางเดียวเพื่อที่เราจะได้สะดวกต่อการยิงมันอ้าวคุณพี่ขาวตายอยากได้ปืนนั้นมาเลยปืนโปรดของผมไอ้ปืนเล็กๆอ่ะยิงแป๊บเดียวมันตายอะไรครับพี่ยิงทะลุกระจกได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคโอ้โหมันปาระเบิดมันปาระเบิดโอ้ดีดเลยมึงดีดเลยมึงทำไมศพมันแบบโอ้ดูดูโอ้ยเดี๋ยวอะไรยิงกูนะเดี๋ยวอะไรมันยิงมันป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บอ๋อป้อมปืนจากด้านบนโอ้ไม่ใช่ดิมันใช่ป้อมปืนมันก็พวกมันยิงโอ้ยสไนเปอร์กูไม่สู้แล้วไอ้หาสไนเปอร์มาขนาดนี้กูรอเวลาดีกว่านะครับผมนี่จริงๆเลยทีเดียวเชียวมาดิจริงมาเลยอุ้ยศพทะลุลงมาข้างล่างดีกว่าโอ้มีการใช้ระเบิดกันเล็กน้อยปัญหามันอยู่อะไรมันอยู่ที่กระสุนนี่แหละกลัวกระสุนมันจะหมดโอ้โหปืนกูแรงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเนี่ยป้อมปืนนี่ใช้ได้มั้ยเอ้ยใช้ได้นี่ว่ะทำไมไม่เอามาใช้ตั้งแต่แรกเออมันก็ใช้ได้บ้าเอ้ยน่าจะมาใช้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะได้ช่วยยิงอ้าวมีปืนใหม่เปี้ยงเอาให้ป้อมปืนไม้ตั้งก่อนแล้วผมรู้ว่ามันเอามาใช้ได้ผมเอามาใช้นานแล้วเนี่ยเกมมันช่วยถ่วงเวลาได้เยอะเลยเดี๋ยวน่าจะบอกแล้วว่ากระสุนหมดอ๋อไม่หมดโอ้ถ้าอย่างนี้มันก็ง่ายดิมีป้อมปืนช่วยโอ้โหสะดวกสบายเลยกูไอ้ป้อมปืนช่วยแกนี่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนอกจากว่ามันจะดักยิงอยู่ตรงไหนหรือเปล่าโอเคผมจะลองรออยู่ตรงนี้ดูว่ามันจะหาวิธีไม่นะไม่อย่าทำป้อมฉันอ่ะปั๊บโอ้มันมาข้างๆได้ด้วยเฮ้ดีงามโอ้ไม่ไหวทำไมทีแบบนี้รู้สึกเหมือนเวลามันเดินช้ายังไงอย่างนั้นเลยนะฮะเหมือนดูหนังฟอร์มยักษ์ยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียว
โอ้ถ้างี้ผมว่าดักยิงแม่งนี่เลยแล้วกันเป็นไงล่ะโหดไปล่ะสไนเปอร์ไม่เอาไม่เอาเราจะไม่ยุ่งกับสไนเปอร์เหลือ8นาทีครึ่งโอเคเราก็รออยู่ตรงนี้แหละเราก็คอยแบบส่งเสริมไปตรงนู้นหน่อยเพราะว่าไอ้ตรงนู้นมันแบบว่ามันจะนักมากันเยอะหน่อยเพราะมันเป็นทางผ่านตรงนั้นพอดีแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกนะเพราะว่าเราแบบโอ้โหสบายหายห่วงครับผมรอเวลาให้มันหมดไปนะครับเราก็นั่งชิวๆฟังเพลงสบายๆนะครับผมแล้วก็ฟังเสียงกระสุนปืนไปด้วยโอ้โหอะไรจะสุนทรีขนาดนั้นก็รอกันต่อไปนะครับผมว่านี่น่าจะเป็นจุดจบแล้วน่าจะเป็นฉากสุดชัตเตอร์สุดท้ายพาร์ทสุดท้ายแล้วล่ะมั้งนะครับเราไปช่วยดักยิงเลยโอ้ไม่เอาดีกว่าผมเราไม่มีสไนเปอร์หรือปืนใดๆทั้งสิ้นเลยนะผมมีแค่2ปืนแค่นั้นแหละนะครับผมหน่อยสไนเปอร์สไนเปอร์เอาโอ้กดเมาส์กันโอเค6นาทีกว่าป้อมจ๋าลูกมาก่อนลูกมาช่วยยิงกันก่อนทำมาให้กินหน่อยพวกต้องอย่างนั้นทำดีมากทำดีมากแล้วก็ไปประจำตำแหน่งจ้าไปโอเคดักยิง2ทางเลยแหลมบอกได้คำเดียวว่าแหลมเพราะเราแทบไม่ต้องทำหาเลยครับผมมันให้มันยิงกันเองสไนเปอร์เกียรติสไนเปอร์มากถ้าผมมีพวกปืนสไนเปอร์อะไรเงี้ยผมจะขึ้นไปสอยมันได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวแต่เนี่ยว่ามันไม่มีสิพวกสรุปข้างบนมันไม่มาเลยใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาป้อมไปล่างหมดเลยดีกว่าให้มันช่วยกันยิงป้อม2จ้าป้อม2โอ้โหมันฉลาดอีกแล้วมันล่อระเบิดประตูมันแคบอ่ะเดี๋ยวนะไอ้ตัวนี้ออกมานี่มาช่วยยิงกันตรงกลางเนี่ยเอ้ยแหมสุดยอดไปเลยกูผมก็อยากไปช่วยบวกเหมือนกันนะแต่พวกสไนเปอร์เนี่ยแหละแหมยิงกันทุกทางเลยในช่วงระหว่างนี้นะครับผมระหว่างรอเวลา5นาทีกว่านี้เราก็ฟังเสียงกระสุนกันไปพังๆกันแล้วกันนะครับผมเรามาชมวิวกันดีกว่าไหมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอเซฟก่อนเราจะเห็นได้ว่ามีสไนเปอร์อยู่ตรงนั้น1นายซึ่งผมคงจะยิงมันไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันอยู่ไกลและสมีกระสุนผมว่าไม่โดนแน่ๆแล้วเราก็ไม่มีสไนเปอร์ด้วยเออโอ้โหดูโอ้มึงยิงกระหน่ำกูอย่างนี้เลยนะฮะเวนผมว่าตายผมก็ไม่น่ารอดนะฮะอย่างนี้รอเวลาไปดีกว่านะครับเพลงมึงจะเริ่มอีพิกเกินไปแล้วนะก็หลังจากที่เราเล่นกันมาอย่างยาวนานในที่สุดเราก็มาถึงความจริงกันแล้วนะครับผมความจริงที่โหดร้ายที่เพื่อนรักของเรากับกลายเป็นคนทรยศเราอยากจะเชื่อเลยว่านายอย่าทำแบบนี้กับฉันเราสาเคียงข้ากันมาตลอดสุดท้ายนายก็หลอกฉันนายหลอกทุกคนและนายก็ทำในสิ่งที่ผิดนายฆ่าซาชาเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนายทำให้ฉันช็อกมากเลยนะบอกไงโหดร้ายที่สุดนะคือแบบหักมุมจริงๆครับผมมันเคยมีน้องคอมเมนต์มาอยู่ว่าเอ้ยพี่ตอนจบมันหักมุมผมตอนแรกผมก็เกมแบบนี้น่าจะมีหักมุมแค่เนื้อเรื่องมันก็แบบดำเนินไปแบบเส้นตรงอะไรแบบนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่แบบหักมุมพลิกผันอะไรอย่างนี้แต่พอมาพาร์ทนี้ผมประเมินเกมนี้ต่ำไปครับผมแม่งหักมุมอย่างที่ผมบอกซ้ำๆเสมอว่าคัตซีนเกมนี้คือจุดเด่นที่สุดของเกมนะครับถ้าตัดเรื่องระบบห่วยๆของเกมออกไปและเอาแต่คัตซีนผมว่าสุดยอดอะเพราะว่ามันทำออกมาได้ดีอะนะครับนะแต่มันติดที่ว่าระบบเกมเพย์อะไรลูกเล่นต่างๆนานาที่มันแบบบั๊กมหาศาลแล้วมีความน่าเบื่ออะไรงี้อันนั้นผมไม่ชอบจริงๆแต่เรื่องคัตซีนนะผมยกนิ้วให้เลยนะครับผมมันคือมันดีอะคือคัตซีนมันทำออกมาได้ดีจริงๆครับผมอันนี้ผมบอกแหละผมชมตลอดเลยเรื่องคัตซีนเนี่ยมันทั้งเพลงทั้งบรรยากาศแสงเงาโอ้โหเจ๋งอะเหมือนเป็นเกมที่ทำผู้พัฒนามันทำเองอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ผมมองแค่คัตซีนนะอย่าไปมองรวมกับระบบเกมเพย์นะเกมเพย์คือห่วยชิบหายแต่ระบบเรื่องคัตซีนเรื่องเนื้อเรื่องมันก็ยังมีความโอเคอยู่ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้จะไม่ได้เกี่ยวโยงอะไรกับฮาร์ปไลท์ตรงๆนะครับแค่มีการพูดชื่อของกอร์ดอนฟรีแมนแต่สุดท้ายก็ไม่มีกอร์ดอนฟรีแมนกอร์ดอนฟรีแมนคือชื่อไม่ใช่ตัวคนเอาหอยก็คือการเรฟเฟอเรนซ์ดีๆนี่เองครับผมก็แค่นั้นครับผมตอนแรกอะผมหวังเลยนะเกมเนี้ยผมหวังว่าอยากจะเจอกอร์ดอนฟรีแมนอยากจะกลับ
ไปสู่บรรยากาศฮาร์ปไลท์อยากจะอุ้ยเชี่ยจะได้สู้กับกอร์ดอนฟรีแมนจะได้เจอกอร์ดอนฟรีแมนตัวเป็นๆอะไรประมาณนี้ที่ไหนได้ No ไม่มีเลยและสุดท้ายคนที่เราตามหาไม่ใช่กอร์ดอนฟรีแมนแต่กลับเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดของเราสุดท้ายก็คือไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่หวังไว้ตั้งแต่พาร์ทแรกไม่ได้อะไรเลยครับผมนะแต่ก็อย่างที่บอกมันเป็นการหักมุมของเรื่องไงเออใช่นั่นแหละครับอย่างที่ว่ามันพลิกผันนะครับผมและนี่ก็คือจุดเปลี่ยนของตัวเรามิเชลจะสามารถทำให้โลกนี้นั้นต้องจดจำนะครับว่าเขาก็สามารถกอบกู้โลกใบนี้และสามารถช่วยทุกๆคนให้ปลอดภัยได้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะช่วยซาช่าไม่ได้แต่เขาก็สามารถปกป้องใครอีกเป็นนับล้านๆคนได้โอ้โหพูดเหมือนจะยิ่งใหญ่แต่ไม่รู้มันจะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือเปล่า45 นาทีโอ้ยใกล้ถึงความจริงแล้วเราต้องไปรอข้างบนสินะเพราะว่าฮอน่าจะมารับเราอะโอ้โหแต่สไนเปอร์มึงเกินขนาดนี้แป๊บนึงขอเซฟก่อนนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูแสงเลเซอร์ดูแสงจากสไนเปอร์แป๊บโอเครอนี้ก่อนอีก25 วิเอ้ยโอเคโอ้ไม่ได้เราขอหลบมุมก่อนตรงนี้แล้วกันมันคงไม่ยิงทะลุมานะโอเคผมอยากรู้เหมือนกันว่าบทสรุปจะเป็นยังไงบทสรุปที่แท้จริงของเกมนี้มันจะนะเกินคาดหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปดูครับผม5 4 3 2 1และคัตซีนมาแล้วบทสรุปมาแล้วนี่ไงฮอมารับจริงๆด้วยโอ้โหแสงเงามาจากไหนกันแย่ๆวะน่ะตอนแรกมันมืดชิบหายนะครับผมขอคัดซีนเท่านั้นแหละเพื่อนเรามาแล้วอันนี้พวกใครอ่ะพวกเราเดี๋ยวนะอ้าวเฮ้ย Nick อ้าว Where are you อีเวนี่ชั่วไอ้ก็คือเรารับไอมิเชลกลับมาที่เรือเอาละมึงกูจะแก้แค้นอีอดัมมึงกูกลับมาแล้วโอ้ยคนยิ่งใหญ่อ่ะกลับสู่ถิ่นฐานเดิมแก impossible เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อะไรนะหมายถึงอะไรอดัมจะหนีไปไหนกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะเฮ้ย4 คูณ 100เฮ้ยทำไงดีวะหลบตรงนี้แล้วกันจะโอ้โหหลบคนเร็วอ่ะมึงจะไปไหนอดัมนี่กูมีของดียิงเอ้ยยิงขาล้มครับผมสกัดขาเอาละมึงได้เวลาแก้แค้นมิชเชลเดี๋ยวก่อนนะเปี้ยงโอ้ได้โปรดเอาแล้วมึงไม่ต้องมาอธิบายอะไรทั้งนั้นครับผมไอ้อดัมโอ้ยเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะ You fucked up my face ไปไกลๆตีนกูเลยอีกเวน And now Bitch please I can explain ฉันอธิบายได้ permission to die มึงควรตายไปได้ล่ะโอ้ยเฮดช็อตเหมือนที่มันทำกับซาช่าโดนเอาคืนไปไงล่ะมึงไม่ใช่เพื่อนกูโอ้ยเอาจริงก็โหดร้ายเหมือนกันนะแบบคืออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่พาร์ทแรกอ่ะอ้าวเฮ้ยจะหายโหหลอนเลยวะสายตาอมหิตReady for your orders, Captain. Hmm. Turn the ship.
ลับเรือ We're going to Borealis เดี๋ยวนะจะไปไหนนะ Borealis คือที่ไหนจบแล้วโอ้พระเจ้าจบแล้วครับผมจบแล้วโอ้ my god ในที่สุดจบสักที yes ว้าวก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกคนใครที่แบบพอจะรู้ว่าไอคำสุดท้ายที่มิชิลพูดคืออะไรไอเมืองไปที่เมืองไหนที่ไหนอะไรยังไงช่วยบอกด้วยครับผมอะไรสักอย่างคือผมฟังไม่ชัดแล้วผมไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนนะครับช่วยบอกด้วยนะครับใครที่รู้ครับผมว่าจะกลับเรือไปไหนกันนะครับกอร์ดอนฟรีแมนเดี๋ยวนะเฮ้ยสรุปกอร์ดอนฟรีแมนก็มีในเนื้อเรื่องมันเป็นแค่ชื่อบอกว่าวิยังไงอันนี้ไม่รู้ครับผมใครพอจะสรุปได้บ้างก็คอมเมนต์มาครับผมไม่อยากจะสรุปเองเพราะผมกลัวมันจะมีอะไรผิดพลาดไปนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามมาตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมกับเกมที่แบบ of the year นะครับถามว่าชอบมากไหมอย่างที่บอกเนื้อเรื่องอ่ะผมชอบมากแต่เรื่องระบบเกมผมเกลียดมากนะครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็น2แง่แล้วนะครับผมถ้าจะให้คะแนนน่ะถ้าเต็ม10นะผมให้สักประมาณ 4.5 แล้วกันนะครับผม 4.5 นี่คือให้กับระบบ4คะแนนคือเรื่องเนื้อเรื่องกับคัตซีนอ่ะฮะอันเนี้ยบวกไปเลย4คะแนนส่วน 0.5 นี่ถือว่าเอาเป็นความมันของเกมของการเล่นระบบการเล่นอะไรเงี้ยส่วนที่หักไปทั้งหมด 5.5 นั้นคือระบบของเกมเพลย์ระบบเกมต่างๆนานาที่แม่งบั๊กมหาศาลแล้วแบบแทบจะไม่มีหาเหวอะไรเลยแต่มันก็ยังพอจะมีอะไรบ้างนะครับผมในตอนช่วงท้ายๆมันยังพอแบบมีอะไรให้เราลุ้นอยู่นะครับแต่ก็นับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมฮิเดโอะโคจิมะก็มาด้วยเว้ยเยสวาวเขาเป็นเลเจนด์ก็มาโอ้สเปเชียลแทงนะครับผมนะครับใครมีความคิดยังไงคอมเมนต์มาเลยครับผมนะครับแล้วก็จบกันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมและอย่างผมชอบเรื่องระบบซาวด์แทร็กเรื่องเพลงอะไรเงี้ยมันทำออกมาได้โอเคอยู่นะครับเอาง่ายๆคือทุกอย่างให้ที่คัดซีนเพลงแค่นั้นพอส่วนระบบเกมเพลงระบบเกมต่างๆนั้นนาผมตัดออกไปแม่งให้หมดเลยนะครับผมไม่ชอบนะครับชอบแค่คัดซีนแค่นั้นแหละ โอเคผมใครมีความผิดยังไงก็อย่างที่บอกเราคอมเมนต์มาเลยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็จบกันไปแล้วผมมีถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับผมถ้าเกิดผมตกหล่นอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นเดิมนะครับผมนะผมอาจจะตกหล่นอะไรไปตั้งหลายอย่างนะครับผมใครรู้ก็นะช่วยกันมาบอกข้อมูลต่างๆนานาอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้